วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหายาเสพติดแล้วนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติที่นานาประเทศนั้นต่างให้ความสำคัญและมีมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนั้นเข้าถึงประชาชนและสำหรับประเทศไทยนะคะหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ไม่ให้ยาเสพติดนั้นเข้าถึงประชาชนได้นั่นก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั่นเองค่ะยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการดำเนินงาน4ด้านหลักๆดังนี้ด้านการป้องกันยาเสพติดเน้นสอดแทรกทักษะด้านความสามารถของสมองในการบริหารการจัดการชีวิตให้กลุ่มเด็กปฐมวัยผ่านหนังสือนิทานอ่านอุ่นรักเพื่อแจกจ่ายไปยังครูพี่เลี้ยงทั่วประเทศในขณะเดียวกันใช้แนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังบวกสำหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาควบคู่กันไปด้านการบำบัดรักษายาเสพติดมีเป้าหมายนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบให้ได้ 220,000 คนทั่วประเทศแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจรตลอดจนให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสมและได้รับการดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัดโดยไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายด้านการปราบปรามยาเสพติดเน้นการดำเนินงานเชิงรุกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยจากการร่วมกัน4ประเทศได้แก่จีนลาวเมียนมาและไทยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดียาเสพติดคิดเป็นมูลค่าได้กว่า100ล้านบาทและด้านการบริหารการจัดการพัฒนาระบบข้อมูลภายในประเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลยาเสพติดอาเซียนจัดระบบอำนวยการและสนับสนุนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 4,950 รายโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชาชนมากกว่า195มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล